รับเชิญด้วยก็คือพี่ลูกตาลอาเซียนกินอยู่ในบ้านมาซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้แล้วนะคะแล้วก็สบายเลยนะคะทำเหมือนแบบเป็นบ้านตัวเองนะคะเดี๋ยวค่ะคือเกิดในบ้านมาซีนะคะลืมตัวสวัสดีค่ะลูกตาลอาเซียนนะคะค่ะอะไรให้ดูค่ะอันนี้สมัยนางเป็นสาวนะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ตอนไม่อันนี้ตอนไปขายหวยนะคะ นี่นะคะใส่แว่นอันนี้ค่ะอันนี้ตอนประกวดนางงามเชียงใหม่นะคะมีมงกุฎด้วยนะคะส่วนอันนี้ตอนที่ประกวดสาวประเภท2นะคะ น่ารักมากเลยนะคะโอเคค่ะเข้าบ้านกันดีกว่าไปทุกๆห้องที่มันซีใช้ค่ะนำค่ะอันนี้ไม่ใช่บ้านมีสิ่งดีเวอร์ใช่ไหมไม่เห็นมืดมืดแหมอันนี้คือห้องแต่งตัวนะคะและห้องปั่นจักรยานและห้องซ้อมเต้นค่ะเดี๋ยวคือคนอะไรคือแบบแต่งตัวโอเคตกแต่งตัวกับซ้อมเต้นอยู่ด้วยกันได้แต่ปั่นจักรยานด้วยมันใช่เหรอนอนด้วยอันนี้เด็ดตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเรามาดูตู้เสื้อผ้ากันเถอะลบมากนะคะแม่บ้านทหารบกนะคะโอ้ยตลาดเกาหลีตลาดเกาหลีน่ารักมากเลยอ่ะอันยองโอ้ยน่ารักอ่ะรู้สึกปลื้มโอ้โหใจเย็นโอเคค่ะนี่คือไปแล้วเหรอไปค่ะเอาไปแล้วเหรอขอต้อนรับทุกท่านไปไหนต่อคะไปห้องน้ำค่ะสองสามเป็นห้องน้ำ outdoor ของกินที่แมวที่พี่ลูกตาลให้อะค่ะคือมันอยู่ข้างบนเล่น
จะประมูลนะคะใน Facebook Live นะคะเห็นช่วงนี้เขาแบบฮิตประมูลกันมากเลยนะคะคือแบบเยอะมากจริงๆค่ะเยอะมากเลยนะนี่ก็เป็นของคุณป้าของเมอร์ซี่เมอร์ซี่ชอบใส่หมวกมากใช่ค่ะนี่ดูหมวกของฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบอุ๊ดเราชอบใบนี้อ่ะใครชอบใบไหนที่สุดใบไหนใส่บ่อยสุดอีกอ่ะจะมีใบเนี่ยค่ะพวกนี้นะคะแบบแล้วก็จะมีเนี่ยผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้นะคะเหรอคะเคยเป็นผู้หญิงด้วยเหรอคะนี่ค่ะใบนี้หวานแหววหวานแหววอ่ะนอกจากหมวกแล้วเมื่อกี้สะสมอะไรอีกแล้วก็จะเป็นพวกหนังสือการ์ตูนนะคะหนังสือการ์ตูนจีนข้างนอกแต่ว่าไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านี้ค่ะมีอะไรอยากให้ดูทาราดาอันนี้เป็นของขวัญที่ให้เมอร์ซี่ตอนวันเกิดปีนี่ค่ะ2014นะคะแต่รูปเนี่ยตั้งแต่แบบนานมากนี่ไงตุ๊กตาตัวนี้ที่ซื้อให้แล้วก็จะแบบมีแบบข้อความเออมีความโรแมนติกว้าวายตายแล้วไปค่ะอันนี้มุมแปลงโฉมจากผีกลายเป็นคนคืออันนี้มุมคุณป้าล้วนๆโอเคเราไม่ยุ่งอ่ะไปค่ะไปไหนต่อคะไปไหนต่อเราก็จะหาเหมียวค่ะอุ๊ยอันนี้คือชีวิตเหรอเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่เมอร์ซี่คือ2ตัวนี้จะแบ่งเป็นแบบตัวไหนของใครอะไรเงี้ยตัวนี้จะเป็นของเมอร์ซี่ชื่อเป็นส่วนตัวนี้จะเป็นของคุณป้าชื่อฟอร์เต้ค่ะก็นิสัยจะเหมือนเจ้าของเลยค่ะตัวนี้ก็นะคะน่ารักแหละค่ะดูอันนั้นคือเป็นเจ้าของจริงนะคะดูเหมือนจะบีบเข้าตายเลยยังไงก็ไม่รู้นะตัวนี้แบบเฟรนลี่นะนั่นคือหน้าตาการเฟรนลี่นะสวัสดีอ่ะผมกินแล้วสวัสดีอ่ะชื่อจีดินจะบอกว่าเต้นลีลาดด้วยนะคะจริงเหรอคะจีดินจีดินก้าวขาจีดินชอบเลี้ยงแมวเหรอคะใช่ค่ะแต่ก่อนจะมีมากกว่าแมวค่ะจะมีแบบเลี้ยงตะกรวดนะคะเลี้ยงไม่ใช่มังกรคอมโดนะคะฉันชื่อตัวเองฉันไปไหนต่อดีจากแมวมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีมุมไหนที่แบบอยากจะพาไปไหนตามมาค่ะตรงไหนตรงไหนนอนคมค่ะนี่เหรอคะใครชอบทุกสัญญานี่ก็ทำยานแจมันดึงมานี่เด้นี่ก็ว่ามีกระจกก็แบบทำเหมือนแบบมีกระจกอะไรเงี้ยเออสวยทำไมวะใช่ค่ะสีสวยมากเลยสีฟ้าคุณย่าชอบนะคะโอเคค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะแหมจะหาไปไหนล่ะบ้านนี้น่าอยู่มากแล้วก็กระเป๋าของคือแบบนะคะคือยังไม่ได้จัดจะบอกว่ากระเป๋าเครื่องสำอางของเมอร์ซี่นะคะมีของเยอะแล้วก็กระเป๋าใหญ่กว่าของหนูอีกแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมีนะคะแต่แบบดูจากกล่องนะคะเดี๋ยวสิคะคือว่าที่ตัดเก็บดูจากกล่องอ่ะเชิญนั่งค่ะคุณดูจากกล่องนะคะดูจากกล่องนะคะขอดูก่อนได้ไหมคะคุณอันนี้เราจำได้เราซื้อมาฝากเมอร์ซี่ใช่โหเยอะมากเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องสำอางโคเรียค่ะเพราะว่าคุณพ่อชอบไปเกาหลีบ่อยๆนะคะคุณพ่อก็จะซื้อมาฝากแต่งเป็นไหมคะเนี่ยอันนี้แฮนด์ครีมเมอร์ซี่บอกว่าเมอร์ซี่ก็เอาทุกอย่างเทลงบนลงขันน้ำนะคะแล้วก็เอาหน้าลงไปนั่นแหละค่ะอย่างนั้นเลยนอกจากตัวนี้แล้วนะคะอีกอย่างนึงที่เมอร์ซี่ใช้แต่งหน้าคือทางนู้นค่ะมะขามนะคะนี่ค่ะเขียนคิ้วนี่ดีมากเลยนะคะขอบอกอันไหนเราแซมเปิลวิธีการเขียนนะคะอันนี้นะคะ how to ทำไงรีวิวการแต่งหน้าจะใช้มะขามนะคะ ดิบด้วย ดิบด้วย อันนี้ก็ยังเขียนไม่ได้ค่ะนอกจากใช้มะขามแต่งหน้าแล้วยังใช้กะละแมแต่งหน้าด้วยนะคะนี่ค่ะสีตาวันนี้ค่ะใช่ค่ะ นั่นเลยค่ะอุ้ยค่ะอุ้ยเมื่อไหร่มันจะลงสักทีเมื่อซื้อเครื่องสำอางเยอะเยอะกว่าหนูอีกอะจริงๆแต่มันไม่รู้ว่าจะใช้อะไรนี่ไง
็ดีแล้วแต่แบบเด็กๆธรรมชาติธรรมชาติลงโทษเฮ้ยน่ารักโอ้ยแม่ขอโทษติ๊งอันนี้แบบ B อยู่นะจริงเหรอโอ้ยดีใจที่ใช้อยู่อ่ะแม้ว่ามันจะแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยดูดิแต่ก็ยังใช้อยู่ชิก็ยังใช้อยู่ชิเกรงใจและนี่ก็คือกระเป๋าของเราบราซิลเย้วันนี้ก็ขอบคุณพี่ลูกแตงมากๆค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้จบแล้วเหรออ่าปิดท้ายด้วยค่ะสวัสดีค่ะเราก็มาเปิดบ้านซุปตาตัวน้อยๆนะคะน้องเมอร์ซี่อัศยามจูเนียร์นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์ไหนก็รู้นะคะหรือว่าชาติหน้านะคะจะถ่ายรายการกันต่อที่ไหนนะคะยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ